คุณผู้ชมไปปักหมุดที่อุบลราชธานีกันสักหน่อยนะคะไปหาสถานที่เช็คอินเล่นน้ำคลายร้อนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าวดีดีพาไปที่แก่งสะพือจะน่าชื่นใจขนาดไหนต้องไปเล่นน้ำให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะบรรยากาศการท่องเที่ยวเล่นน้ำที่แก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหมีนักท่องเที่ยวพากันมาพักผ่อนลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคักอย่างที่เห็นเลยนะคะหลังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำให้ก่อแก่งของแก่งสะพือโผล่พ้นน้ำกลายเป็นน้ำตกเล็กๆให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันอย่างสนุกสนานกันแบบนี้แก่งสะพือแห่งนี้จะเป็นหินที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ 3,000 โบกเลยนะคะโดยในช่วงฤดูน้ำหลากมานั้นเนี่ยแก่งหินก็จะจมอยู่ใต้น้ำและถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำวนจนเกิดเป็นแอ่งต่างๆโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันในช่วงหน้าแล้งซึ่งหลังจากมีการผันน้ำลงมาในช่วงนี้ทำให้เป็นทานน้ำตกไหลที่สวยงามอย่างที่เห็นค่ะส่วนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เทศบาลอำเภอพิบูลมังสาหารวางทุ่นกันแนวเขตน้ำลึกเอาไว้นะคะป้องกันนักท่องเที่ยวค่ะไม่ให้หลุดไปจากแนวเขตค่ะรวมถึงเตรียมชุดกู้ภัยทางน้ำไว้ด้วยนะคะหากเกิดกรณีฉุกเฉินนั่นเองค่ะเรามาดูกันสักหน่อยค่ะคำว่าแก่งสะพือนี่นะคะที่มาที่ไปรากศัพท์มาจากไหนค่ะแก่งสะพือเนี่ยเป็นการเพี้ยนมาจากภาษาของชาวสวยนะคะหรือว่าชาวโกยชาวกุยมาจากคำว่าเกษตรพืชแปลว่างูใหญ่นะหรือที่หมายถึงพญานาคค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีสถานที่แห่งนี้ก็จะจัดใช้งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพืออีกด้วยนอกจากนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะยังมีร้านจำหน่ายของฝากสินค้าพื้นบ้านสินค้าพื้นถิ่นที่น่าสนใจรวมไปถึงของดีแห่งอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะเขาบอกว่ารับประกันความอร่อยที่สำคัญราคามิตรภาพไม่แพงอีกด้วยเล่นน้ำกันอย่างจุใจแล้วเนี่ยก็มาแวะหาอะไรทานที่นี่หรือว่าซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้เช่นเดียวกันและนี่คือจุดเช็คอินเล่นน้ำคลายร้อนที่กำลังเป็นที่นิยมจริงๆการันตีได้จากจำนวนคนที่มาเล่นน้ำคึกคักแบบนี้แก่งสะพือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ